้ง Thailand Junior Golf Clinic เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในปี2022โครงสร้างรวมก็คือการเรียนกันระหว่าง level 1 2 3และ4คล้ายๆเดิมถ้าคุณติดตามมาในหลายๆปีที่ผ่านมาแต่ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆยิบย่อยของแต่ละแคมป์ของแต่ละคลาสอาจจะมีปรับเปลี่ยนกันบ้างแน่นอนเราเว้นว่างกันมาประมาณ3ปีที่น้องๆไม่ได้มาเรียนกันในช่วงปลายปีนะครับlevel 1ปีนี้มีทั้งหมด4ครั้งเริ่มต้นกันที่ Lake View ที่เราอยู่ที่นี่เลยแล้วก็ที่เหลือก็จะไปประจำตามแต่ละภาคไม่ว่าจะเป็นพาโนรามาไม่ว่าจะเป็นที่ Alpine แล้วก็จะมีที่พัฒนาอีกที่นึงนะครับเนื้อหาของ level 1ก็คือพื้นฐานการเล่นกอล์ฟครับเบสิกทั้งหลายเพราะว่าน้องที่เข้ามากลุ่มอายุตั้งแต่13ถึง18บางคนเพิ่งจะเริ่มเล่นกอล์ฟไม่ได้ปีกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นนักกอล์ฟเหล่านี้ต้องทวนหรือต้องการความสามารถในการที่จะรู้ได้ว่ายืนยังไงจับยังไงขึ้นยังไงลงยังไงไอ้พวกพื้นฐานทั้งหลายเนี่ยเป็นยังไงเขาเหล่านั้นถึงจะแม่นลูกขึ้นและเมื่อเขาแม่นลูกขึ้นแล้วเราจะได้ต่อยอดแล้วก็สอนเรื่องอื่นต่อไปในเลเวล2 3และ4ในอนาคตครับเคยครับนี่เป็นปีแรกของผมเลยครับคาดหวังว่าจะได้มาเจอเพื่อนๆใหม่ๆได้ความรู้แล้วก็ได้แบบฝึกหัดกับไปฝึกครับได้จากการแข่งขันช้างจูเนียร์กอล์ฟสกิทก็เข้ามาจากภาคใต้ก็เลยได้เข้าแคมป์ที่นี่ก็เหมือนเราได้ทวนเบสิกกอล์ฟก็ถือว่าได้ทวนเบสิกใหม่เลยนะครับก็รู้สึกว่าหลายอย่างที่เราอาจจะลืมไปหรือว่าอะไรก็ได้ทบทวนกลับมาใหม่สำหรับเลเวล1ปีนี้นะครับเราสอนคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของการเตรียมพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายนะครับแล้วก็การเล่นในสนามแล้วก็การใช้แต้มใช้วิธีการคิดนะครับเพื่อจะให้น้องเนี่ยปูพื้นฐานในการเล่นเลเวลต่อไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมสอนในส่วนของฟูลสวิงซึ่งฟูลสวิงเนี่ยเราสอนเฉพาะในส่วนที่เป็นเบสิกฟันเดเมนทัลง่ายๆแต่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นที่รู้สึกดีใจอย่างหนึ่งคือเด็กๆมาปีนี้นะครับมีพื้นฐานมาแล้วเนี่ยที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มาสร้างความมั่นคงความมั่นใจในเรื่องของพื้นฐานเขาซึ่งนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยครับสำหรับเด็กในเลเวล1นี้นะครับครั้งนี้ก็แม่ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ได้มีความรู้แล้วก็ทักษะใหม่ๆด้วยที่โค้ชเขาสอนให้เพิ่มค่ะก็สอนตั้งแต่ลูกสั้นไม่ว่าจะเป็นแบบพัตชิปแล้วก็สวิงค่ะตั้งแต่แบบเล็กสั้นจนไปถึงไดรเวอร์เลยค่ะกอล์ฟก็ต้องเริ่มจากพื้นฐานถ้าพื้นฐานเราแน่นก็ไปต่อได้เรื่อยๆก็มีสอนพัตให้เอ็นโอเวอร์เอ็นหาการหาพัตเตอร์ว่าพัตเตอร์ไหนเหมาะกับเราแล้วก็การชิปแล้วก็เรื่องสวิงครับเราได้ดิวไปทำได้แบบฝึกหัดไปทำแล้วก็ต้องจดยังไงก็เพิ่มน่าจะเพิ่มความสามารถในอนาคตส่วนตัวผมอยากจะฝึกล่วงลูกชิปพัทครับช็อตเกมเพราะว่าส่วนตัวผมคือส่วนใหญ่เวลาแข่งเนี่ยจะเสียเรื่องพวกนี้เยอะค่ะจะสอนเรื่องการพัทครับแล้วก็ท่าโพซิชันอะไรอย่างเงี้ยครับเอาแบบสร้างแบบฝึกหัดให้เราเพื่อให้เราไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตการเรียนรู้เรื่องพื้นฐานการเล่นกอล์ฟก็มีทั้งสัดส่วนที่สวิงกันเต็มที่เดินบอลไปข้างหน้าถูกไหมครับฟูลสวิงทั้งหลายสเตชันหนึ่งอีกสเตชันหนึ่งก็จะเป็นสเตชันช็อตเกมนะครับก็จะเน้นไปที่เรื่องพัดเรื่องชิปแล้วก็ลูกสั้นรอบกรีนนะครับอาจจะไม่ได้ทุกลูกเพราะรอบกรีนมันมีหลายลูกเหลือเกินที่เราจะเรียนกันเอาเบสิกพื้นฐานแล้วเดี๋ยวน้องเขาจะไปต่อยอดกันทีนี้พอเรียนเสร็จในวันที่ออกรอบหนึ่งในกิจกรรมที่เขาจะได้ทำในปีนี้ในการออกรอบก็คือการเรียนรู้ในการวางตัวที่อยู่ตรงนี้ก็คือหลุม8พา5คอส4นะครับใครเคยมาเล่นที่เลควิวหรือยังไม่เคยมามาลองดูเมื่อมาเนี่ยมันจะเป็นพา5ที่มีน้ำขั้นอยู่ก่อนถึงกรีนซึ่งหมายความว่าสำหรับคนทั่วไปเล่นกอล์ฟน่าจะต้องวางตัวนะครับบ่อยครั้งที่ผมมาที่นี่แล้วจะเจอเป็นสภาพทวนลมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตีพา5 2ออนหลุมนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากมันต้องระยะพอดีจริงๆมั่นใจจริงๆมิฉะนั้นแล้วคุณอาจจะขาดไปนิดนึงแล้วก็กลายเป็นตกน้ำและอีกอันนึงก็คือกรีนเล็กมาก
ในเมื่อไซส์กรีนเล็กและมีน้ำขวางต่างหากเซฟที่สุดคือวางตัวบทเรียนก็คือคุณจะต้องวางตัวให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยให้ได้วันนี้เรากำหนดพื้นที่เซฟโซนคือระหว่าง100หลาถึง125หลามาร์คเอาไว้โดยป้าย4อันนี้หมายความว่าอยู่ในกรอบถือว่าอยู่ในเซฟโซนนอกกรอบถึงแม้ว่าระยะจะถูกแต่ออกมานอกแฟร์เวย์มาอยู่ในรัฟก็ไม่ใช่เซฟโซนแล้วถูกไหมครับเซฟทั้งทีมันต้องเซฟจริงๆนะครับแล้วขึ้นกรีนจากเซฟโซนก็เป็นอะไรที่ปลอดภัยถามว่าทุกคนต้องตีจะทำนี้ไหมไม่ได้ห้ามจะตีวิธีอื่นก็ได้แต่ถ้าอยู่ในเซฟโซนเรามีโบนัสพอยต์ให้ต่างหากมันจะคิดเป็นพอยต์ซิสเต็มไม่ได้เป็นสกอร์อย่างเดียวทั้งนั้นทั้งนี้คนที่ไม่ได้ทำตามพอยต์ซิสเต็มไม่ได้เสียเปรียบเพราะคะแนนดิบที่เขาเล่นได้ก็เอามาคำนวณด้วยกับผลงานของเขาอยู่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ครับความท้าทายของน้องๆแต่ละคนไม่เท่ากันเด็กโตก็อาจจะรู้สึกโดนบีบให้วางในตำแหน่งที่ตัวเองธรรมดาก็ไม่ได้วางเด็กเล็กตำแหน่งที่วางที่กำหนดให้ตีไม่ถึงด้วยซ้ำรู้สึกก็ไกลไปหน่อยนะครับ13สู้กับ18ความได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันแน่นอนแต่ทั้งนี้เรามองเห็นว่าความพยายามของน้องที่จะพัฒนาต่อคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดที่เขาเก่งได้ในวันนี้นั่นคือสิ่งที่ดีตราบใดที่เขาพัฒนาต่อไปเขาก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งรุ่นน้องที่เคยมาซัดกับรุ่นพี่เนี่ยพวกนี้จริงๆแล้วมีโอกาสที่จะแซงรุ่นพี่ในอนาคตด้วยซ้ำเพราะว่าแรงกดดันที่สู้ไม่ได้สู้เต็มที่ไปสู้ต่อดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆนี่คือบทเรียนส่วนหนึ่งของการที่จะเดินสายกีฬาอาชีพครับสำหรับการคัดเลือกในปีนี้นะครับที่เราจะให้น้องๆเข้าไปในเลเวล2เนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญเลยก็คือการเตรียมพร้อมของน้องๆแล้วก็การที่น้องๆเปิดรับที่จะรับสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็เอาพยายามเอาไปทำนะฮะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับน้องๆก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่ปรับตัวได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาต่อไปสำหรับน้องๆ นะครับในเลเวลนี้นะครับที่เห็นเนี่ยนะฮะอาจจะมีการคัดเลือกเข้าไปอยู่ในเลเวล2นะครับก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมีความตั้งใจนะครับซึ่งมีอยู่แล้วดีเลยก็ใช้เวลาที่เหลือนะครับไปฝึกซ้อมแล้วก็ทำตามที่โค้ชบอกนะครับแล้วคิดว่าเลเวล2นั่นคือไม่ยากหรอกครับที่จะไปได้ครับถ้าถามว่าคาดหวังอะไรไหม จริงๆแล้วเราอยากได้อะไรใหม่ๆในสิ่งที่เขาควรจะได้เพิ่มเติมแล้วก็ได้พัฒนาต่อไปเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยคือผมกับเพื่อนสอนเองตอนนี้เราได้มืออาชีพที่มาแนะนำผมคิดว่าน่าจะดีกว่าที่เราดูกันเองดีมากครับพื้นฐานอะไรต่างๆที่เขาสอนมาเนี่ยดีและอย่างวันนี้ที่ดูเขาแข่งก็มีช็อตที่เขาเอามาใช้นะลูกชิปรันเข้ามาก็มีที่เราเข้ามาใช้แล้วครับอยากขอเชิญชวนน้องๆ นักกอล์ฟแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านส่งเสริมมาทางด้านกีฬาตรงนี้แล้วก็ในการที่ช้างมีแข่งขันรอบคัดเลือกเข้ามา อยากให้มาแข่งกันเยอะๆเพื่อที่เปิดโอกาสแล้วก็ทำให้วงการกอล์ฟของเราพัฒนาขึ้นไปนะครับคือจริงๆน้องอยากให้เขาพัฒนาฝีมือกอล์ฟไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขามีแผนที่จะไปเรียนต่อก็คิดว่าอยากจะขอทุนกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยค่ะเข้าใจว่าส่วนนึงคือกลับมารีแคปมากกว่าสิ่งที่เคยเรียนไปแล้วแล้วก็เหมือนกลับมาทวนซึ่งบางอย่างคิดว่าตอนนู้นน่าจะสัก3ปีแล้วมั้งคะน่าจะยังเด็กไปนิดนึงตอนนี้เหมือนกับเขาโตขึ้นเขาก็น่าจะแคชอัพอะไรได้ดีขึ้นนะคะจริงๆกีฬากอล์ฟเนี่ยต้องบอกว่าถ้าผู้ปกครองไม่สนับสนุนเนี่ยน่าจะไปได้ลำบากเนื่องจากว่ากีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องทุ่มเทเวลามากไม่ว่าจะทั้งเวลาซ้อมแล้วก็เวลาออกรอบซ้อมหรือว่าเวลาแข่งใช้เวลาเยอะมากๆผู้ปกครองก็ต้องทุ่มทั้งเวลาแล้วก็ต้องทุ่มทั้งปัจจัยเงินด้วยนะคะในการที่จะให้น้องได้ทั้งซ้อมด้วย
แข่งด้วยแล้วก็เรียนด้วยในเวลาเดียวกันสำหรับเยาวชนนะคะถือว่าผู้ปกครองเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญเหมือนกันค่ะต้องบอกว่าขอบคุณช้างมากๆเลยค่ะที่ได้จัดรายการดีๆแบบนี้ให้กับเยาวชนซึ่งเป็นรายการที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นสถานที่แล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วโดยเฉพาะทีมงานกับโค้ชซึ่งเป็นโปรที่มีประสบการณ์มากๆเลยเนี่ยมาดูแลน้องๆอย่างเต็มที่เลยค่ะเรียกได้ว่าทีมสตาฟเนี่ยจำนวนคนมากจะมากกว่าน้องๆด้วยซ้ำค่ะแบบเยี่ยมเลยอะค่ะอยากให้มีต่อไปนะคะก็รู้สึกว่าแคมป์นี้เป็นแคมป์ที่ให้ประสบการณ์ดีๆเยอะมากๆค่ะแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนแล้วก็ทีมงานเนี่ยน่ารักมากๆค่ะโค้ชก็เป็นโค้ชที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ค่ะที่มาสอนแล้วก็สามารถให้ความรู้ใหม่ๆกับเราได้เยอะมากค่ะดีมากค่ะอาหารอร่อยมากแล้วก็ที่พักดีค่ะทุกคนน่ารักมากทีมงานโค้ชแล้วก็เพื่อนๆทุกคนน่ารักมากเลยค่ะผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ช้างที่ให้โอกาสได้ผมได้มาเข้าแคมป์มาหารุ่นพี่ได้มาหาความรู้ครับไม่เสียของครับร้านมันอยู่ในแฟร์เวย์วางตัวอยู่ในเซฟโซนตีขึ้นไปใกล้เลยพัดขึ้นเนินอีกต่างหากลายไม่ยากกันเกินไปนักเก็บเบอร์ดี้ได้ที่พา5นี่แหละคลาสสิกกอล์ฟทำแต้มโดยที่ไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองวางตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยพูดมันอาจจะพูดง่ายสำหรับบางคนแต่สำหรับนักกอล์ฟเยาวชนมันต้องเล่นอย่างนี้ถูกไหมครับพวกเราทั่วไปก็พยายามเล่นอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะซ้อมหนักกว่าเราเขาอาจจะซ้อมมากกว่าเราแล้วก็พัฒนาเกมไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆการเข้าแคมป์นอกจากเล่นกอล์ฟดีขึ้นแล้วได้เพื่อนได้สังคมได้ประสบการณ์ใหม่นะครับแล้วก็เชื่อว่ายังมีเรื่องอื่นที่น้องๆก็จะได้ไปนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าได้มาตั้งแต่ตอนอายุเรียกว่ามินิมัมเอจในการเข้าก็คือประมาณ 13-14 ได้เนี่ยยิ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีครับหวังว่าคงจะเจอคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่แคมป์อื่นๆกันด้วยนะครับThank you.